ในปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเดินทางไปร่วมการชุมนุมหรือว่าดิฉันเดินทางเข้าไปทําข่าวในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันค่ะเป็นหูเป็นตาดูแล้วถ้าเกิดว่าเราเจออะไรที่ต้องสงสยัยหรือว่าผิดปกติก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็จะอาจเป็นอันตรายได้ยังไงก,ก็ตามก็ต้องช่วยกันนะนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะเขาก็ช่วยด้วยเหมือนกันด้วยการส่งทีมแพทย์ทีมกู้ชีพเข้าไปติดตามดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองอย่างใกลล้ชิดดเเเยยททีีีววขณะ่ศูนั เองมีการสรุปยอดค่ะบอกว่าตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมือง,ต,งต,ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่บาดเจ็บจากการชุมนุมแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถึง600กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว17คนด้วยกันค่ะซึ่งเป็นการเปิดเผยจากนายแพทย์เพชรพงกำจรกิจการนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครค่ะที่บอกว่า เหตุระเบิดบริเวณเกาะก,กลางถนนที่แยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนินกลางทําให้มีคนบาดเจ็บประมาณ6คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็ส่งตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระ ยอดผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2556จนถึงขณะนี้ค่ะก็มีจำนวนทั้งสิ้น609คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้17คนด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต10คน ทางด้านของนายแพทย์นรง์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้พูดถึงการจัดการระบบแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของผู้ชุมนุมทางการเมืองซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขเองนะคะก็ได้ร่วมการทํางานกับศูนย์เอราวันค่ะไปปรับพื้นที่ดูแลการชุมนุมโดยเมื่อวานนี้จัดส่งทีมกู้ชีพนะคะซึ่งเป็นทีมแพทย์ชั้นสูงจากโรงพยาบาลเลิศศิลและโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีดูแลร่วมกับสภา ชาติไทยติดตามการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมไปตามถนนต่างๆที่จะมีการเคลื่อนไปในแต่ละวันนอกจากนี้ค่ะทีมแพทย์กู้ชีพจากโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีก็จะเข้าปฏิบัติงานร่วมด้วยนะคะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูและปอดต,ตึงในการดูแลบริเวณแยกประตูน้ําและแพทย์กู้ชีพจากโรงพยาบาลนบพร,รัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อเป็นการดูแลการชุมนุมที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ